I'm Dr. Amy Alisara Arirachakaran, a sports medicine orthopedic surgeon here at Bumrungrad. And today I would like to introduce to you our new web series in which we will all be exercising together so that we can stay fit at home during this COVID-19 pandemic. The problem now though is that because it's very difficult for you to access medical care or come to the hospital is that everyone starts Googling everything online, whether it's how to exercise, how to deal with any aches or pains that you might be having. So now everyone becomes their own Dr. Google. The problem is that maybe you're exercising, but you're exercising in a way that's not beneficial towards you or may actually be decreasing any pain or symptoms that you might have rather than making it better. All of our workouts will be evidence-based so that you have clinical studies proving that they actually help you with your pain. And I would like to introduce you to my colleague, Dr. Suti. He is a doctor in physical medicine and rehabilitation, and he'll be taking you through a series of stretches and exercises that will help you combat your office syndrome while you have to work from home. ในช่วงที่พวกเราจะต้องทำงานที่บ้านหรือ work from home หลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องอาการปวดข้อบ่าไหล่หลังเป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายสามารถที่จะช่วยทั้งป้องกันรวมทั้งรักษาอาการปวดเหล่านี้ได้เบื้องต้นนะครับการออกกำลังกายในออฟฟิศซินโดรมเนี่ยแบ่งง่ายๆเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวอีกส่วนหนึ่งเราจะต้องทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดที่เราจะต้องใช้งานนานๆวันนี้ผมจะมาขอเชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรมกันครับเราจะมาเริ่มออกกำลังกายกันนะครับโดยเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนท่าแรกจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบ่านะครับเริ่มจากเอามือมาจับด้านข้างของศีรษะดึงศีรษะไปให้ใกล้บ่ามากที่สุดนะครับค้างไว้ประมาณ5วินาทีแล้วค่อยๆปล่อยกลับมาท่าเดิมทำซ้ำข้างละประมาณ5ครั้งแล้วก็ทำทั้งสองข้างนะครับท่าถัดไปเราก็จะมายืดกล้ามเนื้อสะบักนะครับยืดแขนมาข้างหน้านะครับแล้วก็เอื้อมแขนข้างที่ยืดไปที่ไหล่ด้านตรงข้ามโดยที่ใช้มืออีกข้างหนึ่งเป็นตัวดันถ้าทำถูกต้องจะต้องรู้สึกตึงที่ด้านข้างของสะบักนะครับค้างไว้ประมาณ5วินาทีแล้วค่อยๆปล่อยกลับมาท่าปกติทำซ้ำข้างละ5ครั้งแล้วก็ทำทั้งสองข้างท่าต่อไปก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อของหลังส่วนบนนะครับเริ่มจากเอื้อมแขนขึ้นไปเหนือศีรษะแล้วก็งอแขนไปด้านหลังนะครับเอามืออีกข้างหนึ่งดึงบริเวณข้อศอกยืดให้รู้สึกตึงบริเวณด้านข้างของลำตัวนะครับใต้รักแร้ถ้ารู้สึกตึงตรงนี้ก็จะถูกต้องนะครับค้างไว้ประมาณ5วินาทีแล้วก็ทำซ้ำข้างละ5ครั้งทำทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับท่าถัดไปเราจะมายืดกล้ามเนื้อแขนนะครับเริ่มจากเหยียดแขนมาข้างหน้าคว่ำมือนะครับกระดกปลายมือลงแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งมาดึงยืดนะครับท่านี้เราจะยืดกล้ามเนื้อด้านหลังของแขนนะครับค้างไว้5วินาทีแล้วค่อยๆปล่อยทำซ้ำข้างละ5ครั้งนะครับแล้วก็ทำทั้งสองข้าง
หลายท่านออกกำลังกายแล้วอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเช่นอาการปวดโดยเฉพาะอาการปวดที่ร้าวไปที่อื่นร้าวไปแขนหรือขารวมทั้งอาจจะมีอาการชาหรืออ่อนแรงของแขนขาร่วมด้วยนะครับผมแนะนำว่าถ้าหากทุกท่านออกกำลังกายและมีอาการดังกล่าวควรมาพบแพทย์ครับ